สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวเกียรตินิกาอุ่นจิตบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการต่างๆให้นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์นายณัฐวัฒน์วิริยะนภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนอกจากนี้มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในกระทรวงสาธารณสุขได้แก่นายวิชัยชัยมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเรือโทนิกรเพชรวีรกุลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายกิตติกรโลสุนทรดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางจินตราหมีทองดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสันติพร้อมพัฒน์ส่วนข่าวสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัตินะคะแต่งตั้งนายวุฒิไกรลีวีละพันนะคะข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะจากตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงค่ะต่อมานะคะคณะรัฐมนตรีค่ะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญนะคะให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน2รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะ1นะคะนายณัฐวัฒน์ค่ะวิริยานภาพรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะและนายชูศักดิ์รู้ยิ่งนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะและต่อมานะคะเป็นการแต่งตั้งของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะคะท่านที่หนึ่งค่ะนายวิชัยชัยมงคลนะคะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะพลเรือโทนิกรเวชวีรกุลนะคะเพชรวีรกุลนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะต่อมานะคะนายกิตติกรโรสุนทรค่ะให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะและท่านต่อมานะคะนางจิตราหมีทองค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะของท่านสันติพร้อมพัฒน์นะคะ